ข้อ2ครับ auditory learners นะครับ strength ก็คือ excel in environments where information is presented verbally such as lectures or discussion นะครับเรียนได้ดีมากกับสภาพแวดล้อมที่เป็นการบรรยายนะครับโดยผู้สอนหรือมีการอภิปราย have a strong ability to retain information through auditory means มีความแข็งแกร่งในเรื่องของความสามารถในการจดจำข้อมูลที่ผ่านการฟังสื่อการฟังต่างๆเช่นการบรรยายหรือ podcast นะครับแต่ก็มี weakness นะก็คือข้อเสียคือ may find is challenging to focus on noisy or distracting environmentอาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายขึ้นนะถ้าหากว่ามีการฟังในพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือเบี่ยงเบนความสนใจอยู่ด้วยนะครับหรือ who's striking with subject that heavily rely on visual aids or written material นะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาสำหรับบางวิชาที่เน้นการแสดงออกผ่านหน้าจอหรือเน้นวิชาการเขียนมากกว่าการบรรยายนั่นเองก็จะเป็นอุปสรรคของกลุ่มที่เป็น auditory นั่นเองนะครับข้อ3ครับ kinesthetic learners นะครับเน้นปฏิบัตินะครับกลุ่มนี้ก็บอกว่า learn best through hands-on experience and physical activityนะครับเรียนได้ดีผ่านการลงมือทำกิจกรรมทางด้านกายภาพ facilitating deeper understanding และทำให้เกิดการเข้าใจที่เชิงลึกขึ้น Excel is subject involved practical application นะครับเนื้อสาขาปฏิบัติเอาไปทำได้จริงเช่นการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือโครงการทางด้านศิลปะแต่ข้อเสียก็คือ may second with passive learning environment that lack interactive elements นะครับจะมีปัญหาถ้าหากไปเจอห้องเรียนที่เป็นลักษณะ passive passive ก็คือต้องนั่งฟังอย่างเดียวนะต้องตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้มีโอกาสได้ไปรุกนะครับทุกอย่างเป็นการนั่งดูเป็นการนั่งฟังและไม่มีปฏิสัมพันธ์จากผู้สอนอันนี้จะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เรียนรู้ยากและ could face challenges in subject that require extensive reading or listening without opportunity for physical engagement นะครับและจะเป็นสิ่งที่ยากคือถ้าหากวิชานะจะต้องมีการไปอ่านนอกเวลาหรือไปฟังสื่อต่างๆนอกเวลาโดยไม่ได้มีโอกาสที่จะมีกระบวนการผูกพันทางด้านทางกายภาพคือไม่มีให้ acting ครับกลุ่มเหล่านี้ก็จะรู้สึกว่าเรียนยากขึ้นข้อ4 read and write learners ข้อดีนะครับคือ Excel is subject where reading and writing are primary modes of instruction such as literature or history นะครับข้อดีก็คือจะทำให้เรียนรู้ดีผ่านสื่อที่เป็นลักษณะตัวอักษรนะครับที่เป็นลักษณะของการบรรยายมีอะไรให้อ่านมีอะไรให้เขียนอย่างเช่นวิชาวรรณคดีหรือประวัติศาสตร์และ benefit from written instruction and detailed notes taking the aiding in organizing and comprehension การได้เขียนนะครับก็เป็นการให้รายละเอียดจดประเด็นสำคัญนะก็จะช่วยในการบริหารจัดการและเสริมความเข้าใจได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับแต่มันก็มีข้อเสียของมัน may find it challenging to grasp concepts presented primarily through visual and auditory means นะครับก็จะกลายเป็นปัญหาอีกถ้าหากว่าเนื้อหานะครับเหนือแนวคิดที่ถูกนำเสนอในชั้นเรียนนั้นผ่านภาพยนตร์หรือลักษณะของการฟังอย่างเดียวนะครับเพราะคนเน้นการอ่านพอไม่ได้อ่านก็จะมีปัญหาทางส่วนนี้และ could struggle with kinesthetic learning experience นะครับ that involve physical interaction rather than reading material นะครับแล้วก็จะมีปัญหามากถ้าหากจะต้องไปลงมือปฏิบัติเหมือนกับกลุ่ม kinesthetic ที่ต้องมีการไปติดสัมพันธ์ทางด้านกายภาพนะครับแทนที่จะเป็นแค่การนั่งเขียนอย่างเดียวนะครับก็จะมีปัญหาของคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับ5ครับ logical and mathematical learners ผู้เรียนที่เน้นตรรกะเลยนะครับว่าในคณิตศาสตร์ strength ก็คือมีนะครับทักษะในการวิเคราะห์อย่างแข็งแรงแข็งแกร่งในเรื่องของวิชาที่ว่าแล้วเรื่องของตรรกะและเป็นเหตุผลนะครับเช่นวิชาคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับ thrive in environment where problem solving and critical thinking are emphasized เติบโตนะครับในสิ่งแวดล้อมที่เน้นเรื่องของการแก้ปัญหานะครับการคิดวิเคราะห์ซึ่งเน้นมากก็จะทำให้ผู้เรียนตรงนี้เชี่ยวชาญมากขึ้นแต่ก็มี weakness ตรงที่ว่านะครับ may struggle with abstract concept อย่างที่บอกครับ abstract คือนำมาทำไม่มีตัวตนให้เป็นชัดเจนเป็นแค่ค่อยความเป็นแนวคิด that are not easily quantifiable or logical construct เป็นสิ่งที่ยากนะเห็นเป็นรูปเป็นชิ้นเป็นอันนะครับหรือเป็นลักษณะของตรรกะได้นะครับ could find challenging to engage with subject with prioritized creativities or emotional understandingover logical analysis แต่พบว่าเป็นสิ่งท้าทายมากถ้าหากวิชานั้นเน้นในเรื่องของการความคิดสร้างสรรค์การใช้อารมณ์ความเข้าใจมากกว่าการคิดถึงเรื่องของตรรกะหรือการวิเคราะห์ข้อ6ครับ socialinterpersonal learners เนี่ยผู้ที่ชอบการเข้าสังคมการได้ทำงานกับคนอื่นข้อดีก็คืออะไรครับ learn best through interaction with others นะครับเรียนดีกับการได้สนทนาคนอื่น benefit from group activities ได้ประโยชน์จากการทำกิจกรรมกลุ่ม discussion พูดคุย and collaborate project ทำโปรเจกต์ทำโครงงานร่วมมือกัน excel in environment where social skills and teamwork are valued ทำงานได้ดีกับสิ่งแวดล้อมที่ทักษะทางสังคมและการทำงานเป็นทีมถูกให้ความสำคัญระดับแรกนะครับเช่น group project โครงงานกลุ่มหรือ teamsport หรือกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีมนะ
ครับแต่แน่นอนครับ weakness find it difficult to concentrate in solitary learning environments or when working independently นะครับซึ่งมันก็คือถ้าหากว่าต้องทำคนเดียวจะกลายเป็นปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าบางครั้งงานบางอย่างมันก็ต้องทำงานรายบุคคลหรือ independent นะเป็นอิสระนั่นเองนะครับและ could take with subject that require deep introspection or independent problem solving นะซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาถ้าหากต้องแก้ปัญหาหรือทำงานที่เป็นการทำงานแบบคนเดียวแบบในเชิงลึกนะครับและเช่นการกับ solitary หรือ intrapersonal learners ก็คือคนที่ชอบทำคนเดียวนะครับข้อดีก็คือเรียนรู้ได้ดีในสิ่งแวดล้อมที่เงียบนะครับในพื้นที่ที่ตัวเองชื่นชอบการเรียนรู้ของตัวเองสามารถให้ความสำคัญกับความเข้าใจที่เป็นส่วนตัวและเป็นเฉพาะเรื่องได้นะครับนักเชี่ยวชาญในวิชาที่ต้องการการศึกษาส่วนตัวนะครับมีพื้นที่ที่เป็นของตัวเองแล้วก็มีการสะท้อนความเห็นของตัวเองเช่นการเขียนหรือทางด้านจิตวิทยานะครับแต่ข้อเสียคือนะครับจะพบว่ามันเป็นสิ่งท้าทายถ้าหากต้องทำงานคนอื่นต้องมีส่วนร่วมกับคนอื่นและจะต้องรับมือกับลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ที่จะเน้นมากๆในกลุ่มที่ต้องมีปัญหากับวิชาที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมร่วมกับทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานสำเร็จลงคนเหล่านี้จะเจอปัญหานะครับซึ่งผมบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับการเข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสียนะจะช่วยให้นักการศึกษาสามารถนำนะเอาสิ่งที่มีประโยชน์ในแต่ละส่วนนะและเอามาให้เกิดการบูรณาการที่ diverse ที่หลากหลายสอดรับกับความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนได้นะครับก็เป็นแนวคิดให้เลือกพิจารณานะครับว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรนั่นมาสู่ practice 5ครับคำถามและคำตอบ What is strength of qualifying individual based on their learning style อะไรคือหนึ่งในข้อดีนะครับของการจำแนกนะครับความชื่นชอบ learning style หรือรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลระหว่างหนึ่งและสองการมองทุกอย่างมันง่ายไปหมดนั่นคือข้อดีใช่ไหมหรือ limited proof ข้อพิสูจน์ที่จำกัดหรือ personalized learning หรือมีกระบวนการการเรียนที่เป็นส่วนตัวของแต่ละคนหรือ resource intensive คือลักษณะของตัวแหล่งข้อมูลที่มีความเข้มข้นนะครับซึ่งข้อดีเดียวที่ปรากฏอยู่นี้ก็คืออะไรครับก็คือ personalized learning นะครับก็คือให้ผู้เรียนได้มีรูปแบบการเรียนของตนเองนะครับส่วนนั้นไม่ใช่เลยครับล้วนแต่เป็น weakness which learning style benefits from clear and organized visual นะครับ learning style ไหนครับได้ประโยชน์จากการได้ดูภาพยนตร์สิ่งที่มองเห็นด้วยตาที่ชัดเจนและวางระเบียบมาแล้วอย่างดีซึ่งแน่นอนครับนั่นคือ visual learners นะครับข้อ3ครับ what is one limitation of classifying individual based on their learning style อะไรคือข้อจำกัดของกระบวนการที่จัดหมวดหมู่การเรียนรู้รายบุคคลนะครับอัลฟานะครับ increase engagement เพิ่มเรื่องของความสนใจนะครับหรือ Bravo ครับ limited proof นะครับมีข้อจำกัดในเรื่องของตัวข้อพิสูจน์ Charlie ครับ diverse teaching strategy ก็คือกระบวนการการสอนที่หลากหลายและท้ายสุดครับ Delta potential for stereotyping นะครับมีทักษะเรื่องของการรับมือที่หลากหลายนะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือเหมารวมหรือ stereotyping นะซึ่งหมายว่าทุกอย่างมารวมกันหมดเลยกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เป็นข้อด้อยนะครับที่ผู้เรียนจะต้องเจอถ้าหากว่าทุกอย่างทำเหมือนกันหมดแล้วผู้เรียนนั้นมีทักษะที่เรียนรู้ที่แตกต่างจากเพื่อนนะครับข้อ4ครับ Which learning style excels in subject that involve practical application นะครับเน้นการลงไปปฏิบัติเพื่อซึ่งจะที่จะสามารถทำได้จริงนะครับสถานการณ์นี้ก็คือ kinesthetic learner นะครับเน้นการลงไปปฏิบัตินั่นเองนะครับข้อ5ครับ Which strengths of qualification individual based on their learning style encourage educators to use various teaching methods นะครับข้อดีตัวใดนะครับที่มันน้มน้าวชักชวนให้นักการศึกษาต้องพยายามใช้กระบวนการสอนที่หลากหลายซึ่งมีอะไรบ้างครับ increase engagement นะเพิ่มเรื่องของการน้มน้าวให้เรียนอยู่กับเนื้อหาไหมหรือ diverse teaching strategies นะครับก็คือมีกระบวนการการสอนที่หลากหลายหรือ personalized learning นะครับว่าเรื่องกระบวนการที่เป็นเรียนรู้เฉพาะรายบุคคลหรือ resource intensive ซึ่งข้อนี้นะครับภาพรวมจริงๆที่ต้องการจะเน้นก็คือมันไม่ใช่ strategy ใดที่มันดีที่สุดมันต้องเป็นลักษณะที่หลากหลายก็คือเป็น diverse teaching strategies นั่นเองข้อ6ครับ What is one limitation of classifying individual based on their learning style อะไรที่เป็นข้อจำกัดในการ personalized learning พูดไปแล้วนะครับเป็นการเรียนรู้รายบุคคลแบบเฉพาะตนนะครับ increase engagement เพิ่มลักษณะการคงอยู่การพยายามอยู่กับเนื้อหา over simplification นะครับตัวอย่างมองง่ายไปหมดนะเหมือนก็ทำให้ถูกมองข้ามไปด้วยนะครับ diverse teaching strategies ลักษณะการสอนแบบเหมารวมซึ่งแน่นอนครับลักษณะนี้ก็คืออะไรครับ over simplification นะครับเป็นลักษณะการมองข้ามนะครับทุกอย่างมองเหมือนง่ายไปหมดแต่ในความเป็นจริงและบางอย่างมันไม่ใช่นะครับข้อ7ครับ which learning style learns best through interaction with others นะครับการเรียนรู้แบบไหนที่เรียนรู้ดีกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆนะครับซึ่งในตรงนี้เป็นคำที่อยู่ในตัวของเขาเองอยู่แล้วคือ inter นะครับ interaction คือ interpersonal learners ก็คือ bravo นั่นคือครับ social and interpersonal learners นั่นเองนะครับข้อ8 what is one strength ข
ข้อเกร็งนะข้อดีของ learning style ที่เป็น individual based นะครับมีอะไรบ้างครับ position stereotyping จำได้ไหมครับว่าเรื่องของการเหมารวมนะครับ limited proof ข้อจำกัดเรื่องของหลักฐานที่มาพิสูจน์นะครับ personalized learning นะครับการบริหารจัดการการเรียนรู้เฉพาะตัวหรือ resource intensive นะซึ่งแน่นอนครับก็คือผู้เรียนมีรูปแบบของการเรียนรู้ของตนเองก็คือเป็น personalized learning เลยคือข้อ Charlie ข้อ9ครับ which learning style benefit from writteninstructions and detailed note taking อันนี้ก็ชัดเจนเลยครับเน้นการเขียนการอ่านนะครับดังนั้นก็คืออะไรครับ read and write learners นั่นเองข้อ10 which limitation นะครับ based on learning style involve relying too much on learning style นะครับข้อจำกัดใดที่เกิดจากการพยายามที่จะเชื่อใจมากเกินไปกับในตัวของ learning styleการจำกัดการจัดหมวดหมู่ของการเรียนรู้นะครับมีอะไรบ้างนะครับ oversimplification นะครับหรือนะครับ limited proof หรือ potential stereotyping หรือ resources intensive ที่แน่นอนครับนั่นคือ potential for stereotyping นะครับคือลักษณะการเหมารวมหมดบางครั้งผมคิดว่าเชื่อใจว่ามันกระบวนการนั้นได้ใช้ได้จริงนะครับมันอาจจะกลายเป็นว่ามันใช้ไม่ได้กับในบางกลุ่มนั่นเองนะครับดังนั้นคือในส่วนของข้อดีข้อเสียการเลือกใช้ learning style ใน post test ครับก็ทดลองทำดูแล้วมาดูในเรื่องของคะแนนนะครับแล้วเราฝึกปฏิบัติกันในชั้นเรียนครับ